ฮัลโหลถ้าอยากเที่ยวเกาหลีใต้แบบสนุกสนานร่าเริงก็ต้องไปที่เคียงซางนัมโดเพราะชื่อของจังหวัดนี้เขาแปลว่าร่าเริงได้อีกค่ะเคียงซางนัมโดหรือจังหวัดเคียงซางใต้บางทีก็เรียกสั้นๆว่าจังหวัดเคียงนัมถ้าซูมเข้าไปดูในแผนที่เกาหลีใต้ก็จะเห็นว่าจังหวัดนี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกคลอนลงมาทางตอนใต้ค่ะเชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ของการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก็คงจะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะแถวนี้เป็นที่ตั้งของเมืองปูซานอีกหนึ่งปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนไทยหลายคนได้เคยไปเยือนมันแล้วบางคนอาจเข้าใจผิดไปว่าปูซานเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเคียงซานใต้แต่อันที่จริงเมืองหลวงของจังหวัดนี้คือเมืองชังวอนต่างหากล่ะคะส่วนปูซานนั้นแยกตัวออกมาเป็นมหานครที่ปกครองเป็นอิสระแล้วค่ะในเกาหลีใต้นั้นนะคะเมืองไหนที่มีการพัฒนาไปมากๆก็แยกการปกครองออกมาจากจังหวัดไปเป็นมหานครค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งมหานครปูซานและมหานครอูซานด้วยนะคะที่แยกตัวออกไปจากจังหวัดเคียงนัมคนที่เคยมาเที่ยวปูซานแล้วก็จะนึกออกเลยใช่ไหมคะว่านี่คือมหานครที่เต็มไปด้วยสีสันและขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาส่วนชื่อมหานครอูซานนั้นอาจจะไม่คุ้นหูคนไทยในวงกว้างแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะเพราะเขาได้ฉายาว่าเป็นเอโคโพลิสหรือมหานครที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอูซานนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักของประเทศแต่กลับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำแล้วก็ป่าไผ่จะว่าไปแล้วเคียงซานใต้นี่น่าจะเป็นจังหวัดที่เที่ยวได้แบบคอนทราสต์สุดๆไปเลยค่ะเพราะมีทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันตระการตาหวือหวาสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเงียบสงบเรียบง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบวิถีแบบ slow life โดยหนึ่งในนั้นก็คือที่ฮาดงเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น slow city เหมาะสำหรับคนที่อยากท่องเที่ยวแบบง่ายๆใช้เวลารื่นรมไปกับธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของผู้คนส่วนใครได้มาเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ต้องมาชมภูเขาดอกหญ้าที่ฮวางแมซานเมืองซานชองค่ะแล้วก็อย่าลืมแวะไปดูชางวอนด้วยนะคะเพราะนอกจากจะเป็นเมืองหลวงจังหวัดที่ไม่วุ่นวายแล้วยังเป็นเมืองอัดอาร์ตที่มีเสน่ห์เดินเที่ยวได้เพลินๆอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบเที่ยวแบบคุ้มๆได้ประสบการณ์หลากหลายก็ต้องไม่พลาดมาที่จังหวัดนี้นะคะจังหวัดเคียงซางใต้สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี